ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิโคเทริโอโพสต์ภาพร่วมเฟรมหนุ่มนักธุรกิจพร้อมด้วยแคปชั่นบอกรักหวานหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับนักร้องชื่อดังนิโคเทริโอหลังจากเลิกรากับพระเอกชื่อดังสอนรามเทพิทักษ์ก็ไม่เคยเปิดตัวรักครั้งใหม่อีกเลยค่ะล่าสุดนะคะก็มีภาพให้กับหลายๆคนได้สงสัยว่าหนุ่มที่เจ้าตัวนั้นลง IG เป็นหวานใจคนใหม่หรือเปล่าค่ะโดยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดของอิทธิยศสุนทรหนุ่มหล่อโปรไฟล์หรูดีกรีนักธุรกิจด้านสื่อที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะโดยนิโคนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมด้วยแคปชั่นหวานที่เขียนถึงฝ่ายชายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีข้อความว่า Love you love you love you ค่ะงานนี้นะคะมีหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมทั้งตั้งคำถามว่าหนุ่มกระคนนี้คือหวานใจคนใหม่ของสาวนิโคหรือเปล่าค่ะซึ่งภาพที่นิโคเองได้โพสต์นะคะเป็นภาพหวานๆที่อบกอดกับนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังจนหลายคนต่างแซวว่าเปิดแฟนคนใหม่ค่ะอย่างไรก็ตามจะเป็นการเปิดตัวหนุ่มใหม่ของสาวนิโคลหรือไม่นะคะต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ